ที่ผ่านมาอยู่ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนท่านสมดีดวงดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนได้โอลมต่อคณะอภิสอบและนักกีฬาที่กะเกียมเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่10ที่แขวงอุดมไซเป็นเจ้าภาพในนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนได้นิมนต์ให้คณะอภิสอบและนักกีฬาเอาใจใส่บุกบืนสู่โซนญาติได้เรียนใดเรียนหนึ่งเพื่อสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กระทรวงแผนการและการลงทุนคณะอภิสอบนักกีฬาต้องมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีกับนักกีฬาทุกภาคส่วนทั่วประเทศสำหรับการเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาที่อุดมไซครั้งนี้นะครับก็ยังสิบก็มีส่วนร่วมเข้าร่วมแข่งขันอยู่4ประเภทแล้วก็มีกีฬาที่จะเข้าร่วมก็มีกีฬาแหลมล้านซึ่งเป็นกีฬาหลักนะครับแล้วก็มีกีฬาปีกตั้งมีกีฬาแคบแล้วก็มีกีฬาบางสุขสหัสซึ่งเราทำเลือก4ประเภทกีฬานี้ทำบางอย่างในเพศพื้นฐานในเพศก็เป็นพนักงานที่สังกัดอยู่กระทรวงแผนการและการลงทุนของตรงนี้แล้วก็เราเป็นพนักงานที่นุ่มร้อยนะครับในกีฬาความมีลมใจสู้สนที่อยากมาทำส่วนในกีฬาต่างๆความคาดหวังของเขานี่ก็คือว่าผ่านการทดสอบในการแข่งขันทดลองกับหลายๆทดสอบมาอีกมีผลงานที่ดีเด่นเพราะสุดเมืองมาสำหรับหลายๆร้านมีคนไทยคาดหวังว่าจะได้ถึงสามเหรียญในนั้นมีเหรียญพันหนึ่งเหรียญเหรียญเงินหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญ